วัสดีค่ะเน็ตนะคะวันนี้นะคะเน็ตกับครอบครัวนะคะเราจะไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันนะคะไปเดินกินไอติมด้วยนะก็คือไปเรื่อยๆนะคะในเมืองใหญ่นะคะของนูนแบกนะคะก็คือในนูนแบกกันเนาะนะคะก็ที่นั่นก็จะเป็นร้านช้อปปิ้งอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะเราก็จะไปเดินเล่นนะคะเพราะวันนี้อากาศดีนะอย่างที่เห็นเลยนะคะเน็ตก็ใส่เราใส่เสื้อผ้ากันสบายสบายเลยนะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะไปเดินเล่นกันนิดนึงเนาะไปเดินรับลมนะคะอยู่บ้านก็เหงาพอนิดนะคะมาถึงในเมืองนะวันนี้ก็มีวันโอสมัดนะคะก็จะเป็นวันที่วันไข่นะวันไข่ของไข่นะคะโอ้ทำไงเข้าไปดูเลยนะคะคนเยอะมากนะมีวอสนะคะมีชีสขายนะพวกสลามมี่นะมีกระปุกครัวเครื่องปรุงอาหารก็มีนะของทำกับข้าวนะคะขายผ้าก็มีนะคะฝั่งนี้ก็จะมีถ้วยจานนะร้านนี้เป็นร้านประจำเลยนะคะสลามมีสเปเชียลร้านนี้ร้านประจำนะคะอร่อยมากนะแนะนำเลยนะคะถ้าใครมานูนแบกนะเขาไม่ได้มีเฉพาะวันโอเซ่นนะคะเขามีวันอื่นก็มีขายนะคะเขาจะมีเรื่อยๆนะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะมีซื้อหลายอย่างเหมือนกันนะอันนี้ก็ซื้อนะคะแล้วก็อันนี้กลมๆนู้นก็ซื้อนะคะสองอันเลยนะอันนี้จะเป็นของทำครัวนะคะเสื้อผ้าก็มีนะเสื้อผ้าเข็มขัดกางเกงนะคะบทดังนะคะก็อยู่นี่เลยนะบทใหญ่นะคะของเนินแบกนิดได้สลามีนะคะทั้งหมด3อย่างนะก็เลือกแต่อย่างที่อร่อยอร่อยนะคะคือเขามีให้ชิมนะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะชิมอันนี้หน่อยนะอันไหนอร่อยเราก็ซื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะไปล็อกต่อไปนะคะร้านกระเป๋านะคะสร้อยคอก็มีเครื่องประดับนะคะต่างๆโอ้โหร้านลูกอมนะน้องซาร่าไปก่อนเลยนะคะดูใช่ไหมมัมร้านลูกอมนะคะโอ้โหมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะน้องซาร่าอยากได้หัวใจนะคะกับอันโอ้หวีเยอะแยะเลยนะคะของบ้านตกแต่งบ้านนะคะสามีบอกนิดเนี่ยกระเป๋าอยากได้ไม่ใช่หรอนิสัยอะที่อยากได้ไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่ใช่สไตล์แบบนี้นะคือไม่ใช่สไตล์นิดเลยอะแบบเนี้ยคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเนาะสามีเข้าไปดูกระเป๋าสะพายนะคะถ้าถูกใจเราก็ซื้อนะถ้าไม่ถูกใจเราก็ดูต่อไปนะคะเขาก็มีให้เลือกเยอะนะ Sony für Kinder Fiona ซื้อซอยเฟียร์วัคซ์เนี่ยสำหรับคนโตนะไม่เหมาะสำหรับน้องฟิโอน่าเลยหนูซักเล็กอะร้านลูกอมอีกแล้วนะอุ้ยร้านนี้มีแบบว่าผสมเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูนะไม่ขี้เล่นน้องฟิโอน่าอยากกินปลาเมสมิดเคสทูมาตโอลีฟขนมกรอบกรอบครอยครับโอเคน้องฟิโอน่าอยากกินอันนี้นะตู้คันสเปเชียลฟิโอน่าข้างหน้าน้องก็มีพวกปลาโคชนะคะน้องซาร่ากินแล้วนะอุ้นชมักเล็กกะเล็กกะไซซี่เค็มเหรอลูกคันยาไซส์เล็กมาทางนะนะเอาเกลือออกก็ได้ลูกนะมันจะเอฟเฟกต์ไซส์เล็กมาทางโซ่เป็นโซ่ไซส์สิกิสยะเอาเกลือออกเลยมันเล็กมาทาง
นิดสั่งแล้วนะคะเป็นกระเทียมนะขนมปังกระเทียมนะคะอบอยู่นะตอนนี้กำลังอุ่นนะคะช่วยน้องสลาวเกลือออกก่อนเฮ้เก็ตชนเก็ตนกลุกเดี๋ยวสเปซจะมาไม่ได้เราโอเคเดี๋ยววันนี้ก็มาเอเซนอยากมีสเปซไฮด์มันเอเซนนะคะมา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 เบกมาฮัทแคนชาร์จฟังเนี่ยโอเคเกียร์ยังไม่บินสุดนี่นะคะครบอุ่นอยู่นะกำลังร้อนๆเลยนะคะได้แล้วนะสิวนะหายไปไหนเนี่ยหมออยู่กับพ่อนะคะสามีนี่จะซื้อชานะคะมาเลือกซื้อชากันนะโอเคมีสปอร์ตเบียนสปอร์ตเบียนร้อนไหมลูกลองดิเลกาเลกาน้องสาวบอกอร่อยแล้วก็ชิมไอ้กระโอ้ตึงเตกะโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่มากเลยนะคะโอ้ยแบบอะไรอ่ะสมัครวิมจะเดินมานะคะก็มาเจอกันไกลตรงนี้นะก็จะเป็นร้านขายพวกกันไกลตัดเล็บก็มีนะคะเด็กๆก็กินนะคะมาถึงปุ๊บก็กินเลยนะทั้งที่เราเพิ่งกินอาหารเช้ามากันนะคะจากที่บ้านนะคะก็มาเดินเล่นพอแบบได้กลิ่นเนาะมันก็อยากไปหมดเลยปั๊มสตรีทเฟิร์นนะคะคือสามีนิดนะคะเมื่อก่อนสามีบอกว่าอย่าเพิ่งลองกินที่ละมันนะเราต้องไปกินที่สหรัฐเช็คก่อนนะคะพอเรากินที่นั่นแล้วเนี่ยนี่รู้สึกว่าชอบมากเลยนะอร่อยนะคะทีนี้สามีนี้ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเรามาลองของที่เยอรมันบ้างนะว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่านะคะมีร้านนะคะก็ตั้งอยู่ที่ในเมืองนูนเบกนะคะคือนิดเมื่อก่อนนี้ก็เห็นนะแต่ว่ามันก็จะมีหลายร้านนะคะมาสลับกันนะมาลองชิมน้องฟิโอน่าลองชิมแล้วนะคะอุ้นใช่ไหมยิ้มพระน้องฟิโอน่าไม่รู้แล้วนะว่าอร่อยเหมือนกันหรือเปล่านะคะร้อนมากเลยนะโปรดร้านนี้นะคะอร่อยมากเลยนะอย่างที่เขาบอกเลยนะคะคือแบบสดใหม่อร่อยนะคะอบร้อนๆเลยนะราคาอาจจะสูงนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าอร่อยนะคะกินอีกแล้วนะคะมาถึงไม่เท่าไหร่นะกินกันไม่รู้จักไม่รู้จักอิ่มเลยเลยง่ายนะเพราะมีคือนิดบ่นมากนะจะสั่งมีลำคาญแล้วเนี่ยสุดอร่อยสุดอร่อย Schön hat sie mich so geschimpft dass ich das nicht essen möchte aber jetzt weiß sie da Tim เฉยๆ Ja aber immer noch mein da วันนี้นะคะที่เราเข้ามาในเมืองนะเราตั้งใจที่จะมาซื้อพวกอาหารเช้านะคะอาหารออร์แกนิกนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ในเมืองนูนแบกนะร้านใหญ่ร้านประจำของเรานะคะคือที่บ้านเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะคะที่เราเคยซื้อไปกินนะวันนี้นะคะนี่ก็เลยมาซื้อนะคะอย่างโฟรดอันนี้เนี่ยก็เป็นแบบว่าลักโทสฟรายนะคะก็คือแบบว่าพวกวิกานเขากินกันอะไรอย่างเงี้ยคือคนไม่วิกานก็กินได้นะแล้วนิดกินนิดรู้สึกว่าติดใจนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะการบูดการเสียหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้ใส่เลยนะคือเขาทำสดๆนะสดใหม่กินร้อนๆเลยนะคะออกจากเตานะแต่ว่าราคาเขาก็จะสูงกว่าร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะก็แน่นอนเนาะน่าคุณเนี่ยแต่มีพักดูวิวมีร้านกาแฟสตาร์บัคด้วยนะตรงนี้นะคะก็ในนุนแบบมีหลายสาขาเหมือนกันนะนี่นะคะร้านที่นิดชอบมากๆนะคะเป็นร้านประจำของเรานี่นะคะชิมได้ด้วยนะมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะที่นี่นะก็จะมีแบบว่าออร์แกนิกด้วยแล้วก็แบบไม่ออร์แกนิกด้วยนะคะกับพวกแบบเนื้อสัตว์แล้วก็พวกขนมปังนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพวกวีกิทาริชนะคะมีการขนมปังนี่ชิมได้นะมาลาดูซอสเครื่องปรุงแอปเปิ้ลมีเยอะเหมือนกันนะที่เลือกนะพวกแยมทำขนมคุกกี้น้ำเพื่อนผักสดก็มีนะออร์แกนิกนะนี่ได้อันนี้ไปกำหนึ่งจะผสมนะคะชอบมากเลยนะร้านนี้นะคะสามีไปจ่ายตังค์เลยนะคะถ้าได้เข้ามานะถ้ามีโอกาสนะก็จะมาซื้อที่นี่ตลอดนะคะ
พาเด็กๆมากินไอศกรีมนะคะน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่านะอยากจะกินพึ่งน้อยนะคะทั้งคู่เลยก็เลยจะสั่ง2ชุดนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา450นะส่วนนิดกับสามีนะคะเราจริงๆเราเพิ่งไปกินมาเมื่อวันก่อนนะในหมู่บ้านเรานะคะก็อลังการเหมือนกันนะคะอร่อยด้วยนะแต่ว่านิดกับสามีนะคะเราพร้อมใจกันเหมือนกันนะคะอยากจะกินไอซ์คาเฟ่นะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงบ่ายพอดีเลยนะก็จะเป็นเดี๋ยวนี้ให้ดูนะคะมีเลยนะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นไอศกรีมด้วยมีครีมนะคะแล้วก็มีกาแฟนะก็เราก็เลยรวมใจกันนะคะจะกินอันนี้นะคนละแก้วนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา5.50 ยูโรนะจะเป็นแก้วเล็กนะคะแก้วเล็กกับแก้วใหญ่นะน้องซาจะกินปีนี้มาย่านะสามีมาดูรองเท้าสามีนะคะไปซื้อรองเท้าแล้วก็แวะมาดูน้ำหอมด้วยนะนิดนัดเจอกับเพื่อนด้วยนะคะนัดเจอกันที่นี่นะเดี๋ยวก็คงถึงนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่ Folkfest นะคะนูนเบิร์กนะเราเพิ่งออกจากในเมืองนะคะเพราะว่าใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะเราเดินช้อปปิ้งกันนะค่าจอดรถของเรานะคะ12ยูโรนะคือเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราช้อปปิ้งกันเยอะนะคะแล้วก็ไปเดินหลายที่แล้วก็กินไอศกรีมด้วยนะคะก็เลยแพงนิดนึงนะแล้วเจอเพื่อนด้วยนะคะแป๊บนึงนะตอนนี้นะคะเราก็จะไปเจอกันที่ Folkfest ต่อเลยนะคะก็จะไปกินอาหารเย็นกันที่นั่นนะคะเพราะว่าในเมืองเนี่ยเรากินเป็นอาหารเที่ยงนะคะอาหารเช้าอาหารเที่ยงเนาะก็ตอนนี้ก็จะไปกินรอบเย็นนะคะที่นั่นนะถ้าไงตามไปดูกันนะคะเมนูใหม่นะคะครั้งแรกเลยนะนี่เพิ่งเห็นนะคะออกซิสไลซ์ตึงเดือดเซนเลย650นะคะเพิ่งลองนะคะครั้งแรกเลยเพิ่งเห็นนะน้องซาร่าเตรียมแล้วนะคะรอละเมนูแรกของเราเลยนะคะที่นี่นะจะอยู่ที่ Folkfest นะคะนี่นะคะได้แล้วนะโอ้ก็ที่ไทยเบอร์เกอร์เลยนะคะมีเนื้อนะคะมีข้าวสลัดนะใส่ซอสครีมกระเทียมนะคะน่ากินกันนะมาดูว่าอร่อยป่ะนะคะอ่ะประเพียร์ No man is taste อ่ะคนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะเขาก็เลยแบบคนเยอะนะคะฮัลโหล einmal Bierzeit normal เป็นเห็ดชุบแป้งทอดนะน้องฟิวน่าชอบมากนะคะก็ตามคำขอนะนี่นะคะวันนี้เราสั่งปลามาคาเรเล่นะเป็นมาคาเรเล่ย่างนะคะกับขนมปังนะคะ1ก้อนนะนี่คือราคานะคะ10.85 ยูโรนะต่อ1ตัวนะคะเขาชั่งนะโอ้ I'm my canin fox bitte I'm bit นี่นะคะเรามาทานปลาร้านนี้นะอร่อยมากนะคะมีที่เดียวนะในฟอลเฟสนูนแบบนะคะมีร้านนี้ร้านเดียวนะย่างสดๆเลยนะคะน่ารักตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะ
อีกนิดนึงนะคะก็จะถึงทางออกแล้วนะเรากินกันอิ่มมากเลยนะคะไปก่อนจะกลับบ้านนะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนนะคะสนุกกันมากเลยนะคะเราอยู่ตั้งแต่เรามาตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะคะจนถึงตอนนี้เลยนะก็คือตะวันตกดินแล้วนะคะมืดแล้วนะตอนนี้ก็เกือบ3ทุ่มเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ Folk Fest เนี่ยเราเดินไปเล่นไปกินไปนะคะแล้วมีเพื่อนด้วยนะก็เมากันสนุกเลยนะคะก็เลยอยู่กันค่ำนิดนึงนะนิดได้ของมาเยอะเลยนะถ้ายังไงเดี๋ยวนิดให้ดูนะคะว่านิดได้อะไรมาบ้างนะคะถ้ายังไงนะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ